Good morning and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We are so glad you're spending this time with us in the Word of God. ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนได้ใช้เวลากับเราในช่วงเช้านี้เพื่อจะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกัน So this week we're talking about the basics of living under grace. ในสัปดาห์นี้นะครับเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานในการดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณของพระเจ้า You know, if you ask me, Pastor Nathan, what is the most importantthing I need to learn in my Christian life. ถ้าคุณถามผมนะคะว่าอาจารย์นาธานถ้าฉันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนอะไรคือเรื่องที่สำคัญที่สุด How can I live a fruitful Christian life? แล้วฉันจะดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มันเกิดผลอย่างมากมายได้ยังไง How can I serve God in the strength of the Holy Spirit? หรือว่าฉันเองจะรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร How can I have joy and peace in my life? หรือว่าฉันจะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีในชีวิตได้อย่างไร Well, my answer is this. ผมก็อยากจะตอบแบบนี้นะครับ Get the revelation of graceว่าคุณต้องได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องพระคุณของพระเจ้านะครับ to live under grace. แล้วก็เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณด้วย you know, this simple truth ความจริงที่เรียบง่ายตรงนี้ transformed so many lives. ก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาอย่างมากมายแล้ว Our ministry have heard so many testimonies. แล้วก็พันธกิจรับใช้ของเราเองก็ได้ยินคำพยานมากมายเลยนะครับ And you know, some of them have been Christians for years. เพราะบางคนก็อาจจะเป็นคริสเตียนมายาวนานหลายปีแล้ว And they never knewThe depth of the grace of God. แต่เขาก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าในลักษณะที่มันลึกซึ้งเลย And many would say it's like they're born again when they learn the grace of God. แล้วหลายๆคนเมื่อเขาได้เรียนรู้ได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องพระคุณของพระเจ้าเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนเขาได้รับการบังเกิดใหม่ That's why we must always talk about the grace of God. และนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องพูดถึงพระคุณของพระเจ้าเอาไว้เสมอนะครับ You know, prayer must be based on grace. แม้แต่การอธิษฐานเองนะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า Serving God must be based on grace. การรับใช้พระเจ้าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า Fasting must be based on grace. การอดอาหารนะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า Giving must be based on grace. การถวายก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้า You know there are many things God has instructed us to do in our Christian life. มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าได้บอกให้เราทำในชีวิตคริสเตียนของเรา You know so that we can reveal Godto the world เพื่อที่เราเองจะสามารถเปิดเผยพระเจ้าให้กับคนในโลกนี้เขาเห็นได้นะครับ And also so that we can walk in the plan and the will of God แล้วก็จะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตในแผนการและก็จุดประสงค์ของพระเจ้าด้วย But those instructions we can turn them into law and do it in our strengthIf we don't understand grace, แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องพระคุณของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะเอาการคำสอนหรือว่าการกระทำตรงนั้นมาเปลี่ยนเป็นธรรมบัญญัติหรือว่าทำด้วยกำลังของเราเอง You know, for example, when we teach that Jesus has finished the work, เพราะเมื่อเราสอนว่าพระเยซูได้ทรงทำการงานของพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว You know, we're not saying, well, then you don't have to pray anymore. เราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนนี้คุณก็ไม่ต้องอธิษฐานแล้วล่ะ No, what we are saying is that you must pray based on the finished work of Jesus. แต่สิ่งที่เราสอนก็คือตอนนี้เนี่ยคุณจำเป็นต้องอธิษฐานอยู่บนพื้นฐานการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูต่างหาก You know, Jesus finished the work. You don't have to serve God. เราก็ไม่ได้บอกว่าพระเยซูเนี่ยทำการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เราไม่ต้องรับใช้พระเจ้ากันแล้วแหละ But we teach that when you serve God you must serve God from the foundation of the finished work แต่เราก็สอนกันว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราก็ต้องรับใช้ออกไปจากจุดแห่งการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู So in our Christian life there are things to do ดังนั้นในชีวิตคริสเตียนก็ยังต้องมีสิ่งต่างๆที่เราต้องทำนะครับ But it's not based on grace เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำอยู่บนพื้นฐานของธรรมบัญญัติแต่บนพื้นฐานของพระคุณ We'll do it in our strength and we'll burn out ถ้าเราทำด้วยกำลังของเราเราไม่ได้พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกหมดแรง So you must understand คุณจะต้องเข้าใจด้วยนะครับ God has delivered you from the system of the law ว่าพระเจ้าเองก็ได้ปลดปล่อยคุณจากระบบของธรรมบัญญัติแล้ว So that now you can focus on Jesus and live in the power of the Holy Spirit เพื่อตอนนี้คุณจะได้จดจ่อที่พระเยซูคริสต์แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณIn Romans 7:6, which is our key text, this truth is shown very clearly. ในโรมบทที่7ข้อที่6นะครับซึ่งเป็นความจริงที่เปิดเผยให้กับเราเห็นอย่างชัดเจนเลย But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระ
ิญญาณ You know, if you are listening today and you have been taught that the law is important, we must have the law, we must focus on the law. ถ้าวันนี้นะคะคุณกำลังฟังสิ่งที่ผมแบ่งปันอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยเคยถูกสอนมาว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งจำเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องจดจ่อที่ธรรมบัญญัติเราต้องพยายามทำตามธรรมบัญญัติด้วยกำลังของเรา I want you to please listen with an open heart. ผมอยากจะให้คุณเนี่ยฟังดีๆนะครับแล้วก็ลองเปิดใจฟังก่อนนะครับ You know this will definitely help you เพราะยังไงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือคุณได้นะครับ Let the scripture talk to you not my opinion ก็คือให้ข้อพระคัมภีร์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนคุณนะครับผมไม่ได้อยากจะให้คุณฟังตามความคิดเห็นของผมเอง This is now we have been delivered from the law เพราะในข้อนี้ได้บอกว่าแต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติ Simple question is If it is God's will for us to live under the law, why did He deliver us from the law? คือคำถามง่ายๆเลยนะครับถ้าพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากธรรมบัญญัติทำไมล่ะ And when we are delivered from the law, we don't live a life of sin. ก็เมื่อเราได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากธรรมบัญญัติแล้วไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตในการที่เราจะทำบาปอะไรก็ได้นะครับ Instead, it says so that we are delivered from the law, so that we can serve in the newness of the Spirit. แต่ตรงนี้บอกว่าเหตุผลที่พระเจ้าช่วยเราให้จากธรรมบัญญัติเพื่อว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณได้ See, brothers and sisters, here's the point. พี่น้องทุกๆคนครับตรงนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญ The more you live under grace เพราะยิ่งคุณดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณมากเท่าไหร่ The more you walk in the power of the Holy Spirit คุณเองก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้น The more you focus on the new covenant truths ยิ่งคุณจดจ่ออยู่ที่ความจริงของพันธสัญญาใหม่มากเท่าไหร่ Of what the Holy Spirit has brought on the inside of you ถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำเข้ามาไว้ภายในคุณ The presence of God ไม่ว่าจะเป็นการทรงสถิตของพระเจ้า righteousness of God ความชอบธรรมของพระเจ้า The fruit of the Spirit แล้วก็ผลของพระวิญญาณ You know all these works of the Holy Spirit การงานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้ When you focus on these truths เมื่อคุณจดจ่ออยู่ที่ความจริงเหล่านี้ You will live a new lifeคุณเองก็จะสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้ Not in your strength ไม่ใช่ด้วยกำลังของคุณ Not by the law ไม่ใช่ด้วยธรรมบัญญัติ Right but by the power of the Holy Spirit แต่ว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหาก See people who try to live under the law คือผู้คนที่เขาพยายามดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินะครับ Literally ignoring the Holy Spirit เขาเองก็เหมือนกับเพิกเฉยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเลย Because under the law เพราะว่าภายใต้ธรรมบัญญัติ Automatically men depend on themselves มนุษย์ก็จะต้องพึ่งพาตัวเองRight, so we're talking about what are some things we need to understand in order to live under grace. และภายในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าการที่เราอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้านั้นเราจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับ Right, so here's the last one that we're going to talk about this week. แล้วก็วันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงหัวข้อนี้กัน Is this don't try to die to your flesh daily. ไม่ต้องไปพยายามที่จะตายกับเนื้อหนังของตัวเองทุกวัน Again, some people hear this and say what?บางคนอาจจะได้ยินแล้วก็ตกใจนะว่าอะไรหรอ Christian life is about dying daily to the flesh ชีวิตคริสเตียนมันก็คือการที่เราจะต้องตายกับเนื้อหนังทุกวันไม่ใช่หรอ We have to do our best to die every day เราจำเป็นจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้ตายจากเนื้อหนังทุกวัน You see this is what have been taught in the body of Christ อันนี้ก็คือสิ่งที่ถูกสอนกันมาในพระกายของพระคริสต์นะคะ Now we all agree that flesh is a problem คือเราก็เห็นด้วยนะคะว่าเนื้อหนังมันก็เป็นปัญหาแหละ We all agree that God wants us to walk in the spirit not in the fleshแล้วเราก็เห็นด้วยพระเจ้าอยากจะให้เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณนะครับไม่ใช่ในเนื้อหนังของเรา But that doesn't happen by daily trying to die in the flesh แต่ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการที่เรามาพยายามจะตายกับเนื้อหนังทุกๆวัน That's not what the new covenant teaches นั่นไม่ใช่สิ่งที่พันธสัญญาใหม่ได้สอนเรา Okay let me show you from Romans 6:6 เดี๋ยวผมให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก่อนนะครับในโรมบทที่6ข้อที่6Knowing this that our old man was crucified with him that the body of sin might be done away with that we should no longer be slaves to sin เราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปแล้วเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป Notice our old manWhich is our flesh has been crucified with Christ. ให้เราดูนะครับว่าตัวเก่าของเราเนี่ยหรือว่าชีวิตเก่าของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว That the body of sin, which is talking about the nature of sin, เพื่อตัวที่บาปตรงนี้ก็หมายถึงว่าลักษณะบาปที่อยู่ภายในเรา might be done away with. จะได้ถูกทำลายให้สิ้นไป And that we should no longer be slaves of the sin nature. แล้วเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปนะครับ So this verse ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ is not talking about something we must do. ไม่ได้
ได้พูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำเอง This first verse is talking about something we must believe แต่ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะคะพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเชื่อ I'll say that again ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ This verse is not talking about something we must do ในข้อนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำ It's talking about something we must believe แต่พูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเชื่อ Believe what เชื่ออะไรครับ That our old sin nature เชื่อว่าลักษณะเก่าเดิมๆที่มีความบาป has been defeatedได้พ่ายแพ้ไปแล้ว has been crucified at the cross ได้ถูกตรึงบนกางเขนไปแล้ว and now แล้วตอนนี้ we are no longer slaves to the sin nature เราจึงไม่ได้ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป see if you try to die to the flesh daily ถ้าเราพยายามที่จะตายจากความบาปหรือจากเนื้อหนังทุกๆวัน you know you are saying คุณกำลังบอกว่า that you're still in your sin คุณก็ยังอยู่ในความบาปอยู่เนาะ that you still have the sin nature คุณยังมีลักษณะความบาปอยู่อีกเหรอ that you're not righteous yet คุณยังไม่ได้เป็นคนชอบธรรม you see I'm sayingคุณเข้าใจ so, ใช่ไหมครับ The Bible here is saying ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า You need to believe in your identity เราจำเป็นต้องเชื่อในตัวตนของเราด้วย so, Instead of trying to die to your flesh every day แทนที่เราจะพยายามตายกับตัวเก่าของเราทุกวัน Believe you're brand new in Christ แต่ให้คุณเชื่อดีกว่าว่าตัวเก่าตายไปแล้วแล้วตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ Believe you're righteous in Christ ให้เชื่อว่าตอนนี้คุณเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระคริสต์ Believe you're holy by the blood of Jesus ให้เชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซู Believe the fruit of the Spirit is in you ให้เชื่อว่าผลของพระวิญญาณตอนนี้อยู่ภายในคุณ Believe the character of God is in you ให้เชื่อว่าคุณมีลักษณะนิสัยของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ Believe you're brand new ให้เชื่อว่าคุณเป็นคนใหม่แล้วWhen you believe the truth, เมื่อคุณเชื่อในความจริง the scripture says the truth will set you free. พระคัมภีร์บอกว่าความจริงจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ You know, the more we try to die to our flesh daily, ยิ่งเราพยายามที่จะตายกับเนื้อหนังของเราทุกๆวัน the more we focus on sin, มันก็จะทำให้เรากลับไปจดจ่อที่ความบาป and the more we focus on ourselves, และเราก็จะต้องจดจ่อที่กำลังของเราเอง and instead of freedom that leads to more defeat and bondage, แทนที่เราจะได้เห็นเสรีภาพเกิดขึ้นมันกลับนำเราให้ตกไปเป็นทาสหรือว่าถูกผูกมัดมากยิ่งBut what does the scripture say? และพระคัมภีร์จริงๆพูดไว้ว่าอย่างไรคะ Run your race looking unto Jesus. ให้เราวิ่งไปในลู่แข่งของเราโดยการมองดูที่พระเยซูคริสต์ Not looking to yourself. ไม่ใช่มองดูที่ตัวเอง Not trying to die to the flesh. ไม่ใช่พยายามที่จะตายจากเนื้อหนัง But looking unto Jesus. แต่มองที่พระเยซู Because Jesus won the victory over sin for you at the cross. เพราะพระเยซูได้มีชัยชนะบนกางเขนนั้นเหนือความบาปทุกอย่างแล้วให้กับคุณ It is through Jesus Christ. ดังนั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ You have a new nature.คุณจึงมีลักษณะใหม่เกิดขึ้นแล้ว This must be our focus ตรงนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่เราจดจ่อ So the grace life ชีวิตแห่งพระคุณ is not trying to die to the flesh ไม่ใช่การพยายามจะมาตายกับเนื้อหนัง The grace life ชีวิตแห่งพระคุณ is focus on the truth คือการที่เราจดจ่อที่ความจริง Jesus defeated the nature of sin and you are brand new in him ว่าพระเยซูนั้นน่ะได้ทำลายความบาปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณก็เป็นคนใหม่เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า Amen Amen And so it's believing right ดังนั้นคือการเชื่อให้ถูกต้อง Not trying to die to the flesh ไม่ใช่การพยายามจะตายกับเนื้อหนัง When you believe right about what Jesus has done เมื่อคุณเชื่ออย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ When you believe right about what you are in Christ เมื่อคุณเชื่ออย่างถูกต้องเกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์ You will live a brand new life คุณก็สามารถจะดำเนินชีวิตใหม่ได้ You know I hope this week you have received revelations that has helped you ผมก็หวังว่าในสัปดาห์นี้คุณจะได้รับการเปิดเผยความจริงที่จะเป็นประโยชน์และก็ช่วยการดำเนินชีวิตของคุณได้นะคะ Time to meditate on these things. อย่าลืมที่จะใช้เวลาในการใคร่ครวญแล้วก็ทบทวนสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังไปด้วย And continue to grow in grace. แล้วผมก็หนุนใจให้คุณเนี่ยเติบโตต่อไปในพระคุณของพระเจ้า We believe เราเชื่อนะคะ You will see the Christian life that is full of power ว่าคุณเองจะได้เห็นชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพลัง God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ